สวัสดีครับพ่อยวันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆมานั่งเครื่องบินเนี่ยนะใช่ป่ะไม่ใช่มาตัดผมเครื่องบินจริงๆเครื่องบินไม่นั่งจริงๆนะแต่จริงๆเรื่องคือว่าเราอยู่หน้าร้านอะไรครับหมามาค่ะ Little Red Fox ค่ะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านตัดผมของเบบี้อ่ะใช่เด็กเล็กนะคะวันนี้จะพาเบบี้เกนมาตัดผมกันครั้งแรกโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันตัวติ๊กตอกตัดกายกายอะไรเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหอ่ะร้านนี้อย่างกับสวนสนุกเลยค่ะเข้ามาเป็นไงว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านตัดผมสำหรับเด็กโดยเฉพาะแต่ว่าไม่ได้ตัดได้แค่เด็กอย่างเดียวนะคะตัดคุณพ่อก็ได้คุณลูกก็ได้เรียกว่าได้ทั้งครอบครัวเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยเด็กวัยเนี้ยถ้าไปตัดร้านปกติเขารับไหมฮะร้านบอกว่าร้านไม่ตัดดังนั้นอ่ะก็คือต้องมาตัดร้านเฉพาะทางเพราะว่าเที่ยวชาญมันจะมีการลุมค่ะมันจะมีการลุมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลุมยังไงฮะได้ค่ะอันนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมนะโอเคเขาบอกว่าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องนั่งตักคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ตัดสองหัวไปเลยในทีเดียวกันใช่ไหมร้านนี้เนี่ยเล็กสุดที่เขาเคยมาตัดคืออายุ15วันนะ15วันตัดทำไมฮะบางคนโกนผมไฟใช่หมดหน้าไฟได้แล้วหรอไม่ใช่ตรงนี้นะคะก็จะมีสมุดนะคะเป็นสมุดไว้สำหรับเขียนงานอ่ะเอาไว้เขียนงานเป็นเมนูสั่งอาหารไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นเมนูเลือกทรงนะฮะนี่เราจะมีทรงต่างๆอ่ะเปิดมานะฮะเขาก็จะบอกว่าใช้เวลากี่นาทีนะฮะประมาณนี้นะคือเขาบอกว่าอันเนี้ยถ้าเกิน30นาทีอ่ะจะเด็กจะเริ่มเบื่อแล้วไม่ได้นะฮะก็เลยจะต้องแบบให้ใช้อยู่เวลาในการตัดผมที่เหมาะสมที่สุดคือประมาณ30นาทีเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีนิทานให้อ่านเหรอคะเนี่ยไม่ใช่เป็นกฎข้อบังคับอันเป็นกฎข้อบังคับนะฮะอ๋อมากมายอุ้ยโอ้โหแล้วทรงไหนเหมาะกับเบบี้เกนละเนี่ยฮะตอนนี้ยังเบบี้เกนผมสั้นสั้นอยู่แล้วหัวผมบางนิดๆด้วยนะคะเนี่ยทำไงฮะทรงไหนดีไข่ข้างค่ะไข่ข้างอะฮะสไปเดอร์แมนได้ไหมฮะเอาอย่างนี้ดิอย่างเงี้ยเนี่ยหล่อดีฮะทำไหมเริ่มทำการตัดเบบี้เกนก่อนโดยที่จริงๆถ้าเป็นเด็กที่วัยที่แบบโตขึ้นมาหน่อยเขาจะให้นั่งที่บินเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเขาต้องให้นั่งกับตัวผู้ปกครองเพราะว่าเบบี้น้องเบบี้เกนเนี่ยเด็กเกินไปเป็นการ์ตูนเลยเหรอฮะโอ้โหมาถึงก็เอาใจเด็กสุดๆเลยเบบี้ยังงงอยู่นะฮะเบบี้ยังงงอยู่ว่าเขาจะทำอะไรเบบี้ดูนี่เห็นไหมมีการบริการนะฮะนี่อ่ะตกลงคุณแม่ตัดหรือคุณลูกตัดกันแน่คะเนี่ยแม่ตัดลูกมาให้กำลังใจ ใช่เหรอ แต่มันก็ต้องพอได้นะถ้าคุณแม่จะตัดเนี่ยเพราะว่าลูกจะได้อยู่นิ่งๆก็บอกแล้วว่าอุ้ยมาแล้วโอ้เพลงนี้เนี่ยมาแล้วนี่เคยดูอยู่ Baby Shark เหรอ Baby Shark พี่ๆเขาจะเอนเตอร์เทนนะฮะโอ้ตาจ้องอะตาจ้องมาที่ทีวีอะบริการเก็บผมเป็นที่ระลึกด้วยนะคะโอ้โหเร็วมากอ่ะโอ้โหนี่โอ้โหเบบี้เกนไม่รู้ตัวเลยมีคนหนึ่งนะคะนี่คอยเรียกร้องความสนใจนะฮะสองคนเลยค่ะอ่ะมีคนคอยตีอยู่เรื่อยโอ้ยอีกคนตัดจังรวดเร็วแย่งซีนอยู่พ่อแรกแย่งซีนอยู่ทีมงานเนี่ยไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ของร้านอย่างเดียวนะป๊ากับเจ๊กับพี่นะที่ไว้พร้อมเต็มหมดเลยเป็นแบบ
ำไรไกลฮะไกลขี่เครื่องบินอ่ะเดี๋ยวเครื่องบินจะหักทำไงไกลฮะโอ้เอาโอ้โหโตไปเปล่าฮะโตไปแล้วเปล่าตาปีเลยโอ้โอ้โอ้มันสั่นอ๋อมันสั่นมันสั่นโอ้ทั้งทบผีมือมากเลยอ่ะผีมือมากเลยฮะโอ้โหเอาโอ้โหเด็กอ่ะนึกออกป่ะเวลาเขาเจออะไรเขาก็จะมีนี่แบบไวปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดโอ้นี่นี่โอ้โหตอนที่เกียนแล้วนะคะนี่ไอ้ที่สนุกที่สุดนี่น่าจะเป็นกองเชียร์ดูกองเชียร์ดิกองเชียร์อุ้ยจ้าเอโอ้โหร้องไห้แล้วดูสิว่าวันนี้จะเสร็จไหมมีแบบตัดครึ่งๆกลางๆแล้วไม่สำเร็จหรือไหมไม่มีอะฮะสำเร็จทุกคนนะโอ้โหมีแฟลชการ์ดด้วยค่ะโอ้โหนี่นะงัดเขาเรียกว่างัดทุกสิ่งอย่างงัดทุกกระบวนการทำไมพวกเราหัวล้านไปหรือเปล่าคะมาม่าค่ะไม่หรอกฮะนี่มีการโอ้โหนี่ใกล้แล้วนะเนี่ยโอ้โหลองไปกายอย่ามัวจะจิ้มของน้องแตกนี่กายไปไกลมันเป็นการตัดผมที่ทุลมุนมากอ่ะเนี่ยต้องบอกตรงไม่รู้กี่มือต่อกี่มือโอ้โหหัวเดียวเนี่ย6มือ7มืออุ้ยนี่เป็นไงนี่มีการเกียนแล้วนะฮะทำขีดทำอะไรไหมคะทำขีดครับทำๆๆบางทีแบบป้าก็สับสนนะครับอ่ะม้าค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ร้านตัดผมหรือว่าโรงเรียนอนุบาลกันแน่นะเหมือนมีคุณครูเหมือนอยู่แบบคาเฟ่เด็กอะไรอย่างเงี้ยนี่ๆตอนนี้เนี่ยเริ่มทำลายสายฟ้านะฮะดูหน้าโอ้โหนี่ถือว่าให้ความร่วมมือระดับหนึ่งนะเนี่ยโอ้ยตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูใส่ฟ้าฟาดเนี่ยไหนโอ้โหไฟฟ้านี่ตอนนี้นะคะจะแตะตัวเบบี้เกตนะไฟตัวกูยังรออากายเดี๋ยววันนี้กายด้วยนะไม่ผิดกฎโรงเรียนฮะถ้าทำใส่ฟ้าผิดกฎโรงเรียนเอาสไปเดอร์แมนไปเลยได้ไหมยิ่งกว่าเทพกิตเตียนได้ไหมได้ไม่ได้เหรอแล้วต้องเอาอะไรอ่ะบวชหน้าไฟม้ากำลังทำอะไรครับทำร้านผมร้านผมเพราะว่าเมื่อกี้ตัดผมแล้วอู้ดูดีมีการเล่นหลอกล่ออยู่ข้างบนนะนี่โอ้โหร้องไห้นี่บับเบิ้ลโอ้มีการหลอกล่อฟองมากมายช่วยได้ไหมที่ร้องนี่ไม่ได้น้ำเข้าตรงเข้าตาเลยนะนอนหงายเขาไม่ชอบโอ้โหตอนนี้เจ็ดหัวขึ้นมาก่อนโอ้โหโอ้โหไม่ยอมนอนหงายนี่ยังไม่หันหน้ามาโดนพอดีเลยนะอ๋อนี่คนแก่ก็อย่างเงี้ยแหละค่ะเวลาจะลงจะเคลื่อนย้ายอะไรก็ต้องใช้ทีมงานแก่นะโอ้โหยังเซ็ตชุดหนึ่งก่อนแล้วก็เปลี่ยนชุดให้หน่อยขั้นตอนการใดผมนะได้ผมต้องมีการเขาก็จะไม่ให้ระมัดระวังตานะฮะไม่ให้โดนลมโดนตานะเพราะงั้นเดี๋ยวยายจะเครื่องเนี่ยนะอีกนิดเดียวจะหลับแล้วมองกระจกด้วยโอ้มองกระจกว่าตัวเองหล่อไหมโอเคนี่ตอนนี้กายก็กำลังจะเริ่มกระบวนการของกายนะครับกายกำลังเลือกผมเหรอฮะตรงไหนดีตรงนี้เหรออ๋อเป็นแว็กสำหรับเด็กอันนี้กินแล้วอร่อยใช่ไหมครับกินไม่ได้นะอ๋อนี่ไว้แต่งผมหมานี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอ๋อสารพิษนั่นเองอันนี้ปอดสารพิษนะฮะการเซตนะฮะมีการเซตจะเอตอนนี้นะฮะใกล้จะหล่อแล้วคือเสร็จแบบงงๆอ่ะคือน้องเจนยังงงอยู่ว่าโดนอะไรโอ้แต่เริ่มหล่อแล้วโอ้โหโอ้หล่อเลยอ่ะเอ้ยจริงเหรออ่ะเสร็จแล้วนะเสร็จยังทำไมต้องเปลี่ยนชุดด้วยอ่ะมันมีผมร่วงๆมาค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าใครเอาชุดเอาชุดมันเปลี่ยนด้วยมันถึงจะไม่คันนะฮะอู้รอนี่ใครนี่ไม่ใช่ลูกหมาม้าวะเนี่ยโอ้เลือกตรงนี้นะฮะน้องกายเลือกตรงนี้นะฮะต
ัดออกมาแล้วหน้าตาฝรั่งอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่ะนั่นเป็นสีอ่ะเดี๋ยวมาดูน้องไก่กันอู้ตอนนี้นะฮะมันหลอกนั่งเหรอฮะทำดูอ่ะเอาโป๊ะโป๊ะอ่ะโอ้ไม่เอาอยากดูอ่ะโอ้นี่ขับเครื่องบินโอ้การ์ตูนด้วยเหรอนะเอาเรื่องอะไรเอาไวรอนแมนไม่มีมาแล้วมาเวลโอ้นี่ตัดผมไม่ได้ดูการ์ตูนใบมาตัดทุกวันเลยดีไหมหือฮะดีไหมโอ้โหขับเครื่องบินโอ้ดูเต้นโอ้โหถอยเท้ายิกยิกโอ้เหมือนบินอยู่ขอดูทรงผมหน่อยนะโอ้โหยังรอฮะเอามาเซ็ตไปแล้วนี่นั่นเมื่อกี้สวมอ๋อโอ้ยดูดิหล่อมากเลยเออหล่อจริงหล่อจริงไม่แต่จะบอกว่าเมื่อกี้มีเส้นข้างหลังอันนึงอ่ะไม่ใช่เขาตัดแบบนี้ค่ะแล้วชอบถูเนี่ยรอยพ่อจะมีจุดนึงที่ผมมันยังสั้นเส้นนี้เส้นนี้เกี่ยวกับว่าผมของน้องเองนะเองไม่ใช่ร้านตัดเอากินมวงมาลัยแล้วค่ะมาม่ารอมาอ๋อมีสบู่อย่างนี้เลยเหรอคะทุกครั้งที่มาตัดผมเสร็จทางร้านจะขออนุญาตถ่ายรูปน้องเก็บเอาไว้เป็นปีที่น้องมาตัดแล้วก็กลับมาตัดกับพี่ช่างคนใหม่ได้รูปกลับบ้านด้วยอ่ะตัดผมเนาะครบ6ครั้งก่อนนี่จะบอกว่าเป็นการตัดผมครั้งแรกหลังจากคราวที่แล้วที่กายบวชหน้าไฟไปตั้งกี่เดือนแล้วนะมิถุนากรกฎาคมสิงหา3เดือนกว่าเออคือแบบผมยาวมากที่คุณครูไล่มาว่ากายตัดผมได้แล้วไม่หวังรออันเงียเออุ้ยนี่มันเล่นด้วยหรออุ้ยสไลเดอร์เอามาสไลด์ต่อนะมาสไลด์ต่อนะเตรียมตัวนี่นะคะน้องกายตัดผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างผมอีกเหมือนเดิมใช่ถ้านายจะหลอกเนี่ยเราไม่ให้เข้าแก๊งนะสำหรับผู้ใหญ่นะฮะคุณพ่อก็ตัดได้เหมือนกันแต่ว่าคุณพ่อจะงองแงนิดนึงเพราะว่าคุณพ่อจะเอาเอลซ่าจำตกใจจำไม่ทำอะไรครับป๊าป๊าต้องการเอนเตอร์เทนไหมคะต้องการเนี่ยเอาบัฟเฟิลไหมคะเอาบัฟเฟิลเอาย่างหมูเผาไปย่างหมูเผาไปน้องไปเราบอกเขาบ้างนะวันนี้หนูทำอะไรคะตัดปลายค่ะตัดตรงนะคะแล้วก็ไม่ได้ซอยนายหล่อมากเลยพรุ่งนี้เช้าเป็นยังไงคนนี้เลยปะเซตผมแบบนี้ปู่จะว่าไหมอ่ะฮะไม่รู้ว่าโอเคตื่นก่อนโอเคนี่ก็น้องกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องเกมต่อดีกว่าปะเอาลายไหมสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเลยนะฮะไม่ดีป่ะงาป๊าป๊าสายฟ้าเหมือนเลยไม่ไหวอ่ะรู้สึกตายกับว่ามันเถิบตัดเสร็จนะครับแถมปลอดภัยกับบ้านเลยนะไม่ใช่อันนี้เป็นขวดเก็บผมเป็นที่ระลึกสำหรับเด็กที่มาของเบบี้เกนตัดผมครั้งแรกนะคะเป็นการตัดผมครั้งแรกในชีวิตของเบบี้เกนใช่แล้วเนาะก็ให้กลับบ้านด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแค่แจ้งทางร้านทีนี้ราคาการตัดผมอย่างนี้นี่เท่าไหร่ยังไงครับสำหรับเด็กนะคะทุกทรงค่าตัดอยู่ที่450บาทก็จะมีการบริการโอ้จิ้มตาเป็นเซอร์เทนแบบเมื่อกี้นะคะทั้งบับเบิ้ลทั้งดูทีวีทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหัวเดียว60,000ใช่คุ้มราคาส่วนผู้ใหญ่อย่างก็อินอย่างเงี้ยก็500บาทใช่ค่ะหรือถ้าเด็กบอกว่ามาตัดหน้าม้าเล็มอย่างเดียวก็คิดราคานี้หรอกใช่ไหมคะถ้าเล็มหน้าม้าอย่างเดียวไม่ต้องสระผมไม่ต้องล้างผมเนี่ยคิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วตอนนี้นะคะ Little Red Fox เขามีทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะคะที่นี่นะคะที่ Market Place นางลิ้นจี่แล้วก็ที่Central East View นะคะแล้วก็ที่เมียบางนาสะดวกใกล้ที่ไหนไปที่นั่นใช่แล้วแว่วๆว่าเขาจะมีเปิดสาขาที่4ในวันนี้นะคะก็คอยติดตามกันที่เพจของ Little Red Fox นะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะรายละเอียดต่างๆติดตามได้ที่ description นะวันนี้ไปกันแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวพี่รอแล้วเย้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย